ตอนนี้นะคะพิมพ์ก็มาอยู่ที่สวนเกษตรบางว่าเมลอนนั่นเองนะคะเป็นสวนเกษตรพอเพียงนะคะตามคำแนะนำของท่านผอ.เขตภาษีเจริญผอ.โคสิทธิ์นะคะแหมเอาเรามาส่งทิ้งไว้ไปไหนเราไม่รู้นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปตามหาท่านข้างในดีกว่าแต่ก่อนอื่นนะคะเมื่อมาถึงสวนแล้วก็คงจะต้องไปตามหาว่าใครเป็นเจ้าของสวนนะคะเดี๋ยวไปตามหาพร้อมๆกันเลยละกันค่ะค่ะตอนนี้พิมพ์ก็มานั่งอยู่กับเจ้าของสวนบางว่าเมลอนแล้วนะคะก็คือคุณสราวุธนะคะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สราวุธคะจริงๆแล้วเนี่ยคือโหเข้ามานี่ตกใจมากว่าเราอยู่ในสวนในกรุงเทพมหานครนะคะก่อนที่จะมาทำสวนถามนิดนึงว่าพี่สราวุธเนี่ยทำอะไรมาก่อนคะก็เริ่มต้นจากวิชาชีพที่เราเรียนมานะครับก็จบวิศวะโยธามาก็ประกอบอาชีพวิศวะโยธาครับประกอบอาชีพไอ้บริษัทรับเหมาก่อสร้างพวกนี้ครับค่ะพอปี40ก็เบื่ออยากมาทำอาชีพเกษตรเพราะชอบเกษตรครับคือพลิกชีวิตของตัวเองเนี่ยเมื่อปี2540ครับใช่ครับนะคะแล้วก็หันเหจากแบบว่าหนุ่มก่อสร้างครับมาเป็นชาวสวนครับพลิกอย่างนั้นเลยครับใช่ครับทำไมถึงอยากมาเป็นชาวสวนก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าสาขาที่เราทำงานมาเนี่ยมันปัญหาเรื่องอาชีพเนี่ยคือการทำงานเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากคือต้องให้เวลากับงานไปทั้งหมดใช่ครับง่ายๆนะคะเวลาอยู่กับครอบครัวน้อยลงใช่ครับนะคะก็เลยตัดสินใจครับก็เลยว่ามันเหนื่อยเกินไปสำหรับเราไม่ชอบอาจจะว่าเรารู้ตัวช้าไปแบบว่าเราชอบทางเกษตรแต่เราไม่เรียนทางนี้มาจากปี40ถึงปีนี้59แล้วก็อู้ครับหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วนะคะก็เริ่มต้นจากทำฟาร์มกุ้งแล้วก็ฟาร์มกุ้งที่นครปฐมทำงานเกือบ10ปีเป็นเอนจิเนียร์แล้วมีฟาร์มกุ้งก็ทำมาแล้วครับค่ะก็ทำร้านอาหารทำร้านอาหารด้วยครับแล้วก็มาทำสวนนะคะสุดท้ายมาจบที่สวนสวนเมลอนนี่ครับสวนเมลอนนะคะทำไมถึงต้องเลือกเป็นสวนเมลอนคะคือเริ่มต้นจากเราไปเที่ยวชมสวนที่ต่างจังหวัดเราไม่ทราบมาก่อนว่าเมลอนนี่มันเป็นยังไงค่ะแล้วก็ไปซื้อลองทานดูแล้วก็มันอร่อยมากมันหอมหวานมากก็เลยติดใจราคาแพงด้วยใช่ไหมคะตอนไปซื้อเขาครับก็เอามาทดลองปลูกเริ่มต้นกับปลูกกลางแจ้งก็ไม่ค่อยได้ผลผลิตทำไมเขาปลูกยังไงวิธีการไงศึกษาพยายามศึกษาหลายเดือนห้าหกเดือนแล้วไปดูงานไปดูศึกษาจริงจังหลายที่แล้วก็มั่นใจระดับหนึ่งแล้วก็มาสร้างโรงเรือนสร้างเองนะครับทำโรงเรือนศึกษาวิธีการทำโรงเรือนแล้วก็วิธีการปลูกก็มาเริ่มต้นทำโรงเรือนก็ครั้งแรกก็คิดว่าปลูกเพื่อกินเพื่ออะไรเนี่ยทดลองก็บอกว่ามันต้นนี้ใช้พื้นที่เยอะไหมคะในการปลูกเมลอน30ตารางวาตรงนั้นได้เมลอนสักกี่ลูกคะรอบแรก400กว่าลูกครับแล้วคราวนี้มีการขยายจากตรงนั้นก็ขยายเพิ่มอีกโรงเรือนหนึ่งก็พยายามปลูกหลายพันธุ์แบบเนื้อสีส้มมั่งแล้วก็พันธุ์ญี่ปุ่นพันธุ์เกาหลีพันธุ์อะไรพวกนี้ครับก็มีหลากหลายพันธุ์ด้วยครับนะคะเพื่อจะเรียนรู้ด้วยตอนนึงนะคะก็เรียกว่าเป็นที่มาที่ไปของการที่มาเป็นสวนบางว่าเมลอนนะคะแล้วในส่วนของการช่วยเหลือของทางเขตภาษีเจริญอ๋อครับทางเขตนี่พอให้ความช่วยเหลือหรือว่าดูแลทางสวนเราไหมคะดีมากเลยครับเพราะช่วยประชาสัมพันธ์ส่วนหนึ่งแล้วก็มีข้อมูลเรื่องระบบน้ําในคลองเรื่องอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้คนรอบพื้นที่เพราะว่าเมลอนที่เราปลูกมาเราไม่มีตลาดถ้าปลูกมาเฉยๆไม่มีตลาดรองรับก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก่อนที่จะมีคนมาซื้อก็ต้องมีคนรู้จักก็ทางเขตก็ช่วยประชาสัมพันธ์ทางเขตก็มาร่วมในการที่ช่วยประชาสัมพันธ์ดูแลโครงการเพื่อให้แบบว่าเกิดขึ้นมาเป็นเมลอนในเขตภาษีเจริญครับใช่ครับนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยครับครั้งแรกนี่คนรู้จักเยอะไม่พอขายก็ต้องขยายค่ะปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะธุรกิจก็โอเคครับค่อนข้างจะนิ่งส่วนหนึ่งแล้วก็ประสบการณ์เราก็มีมากขึ้นตลาดแล้วก็มั่นใจลูกค้าก็รู้จักเยอะครับเห็นบอกว่าทางพี่เองเนี่ยก็ยึดหลักในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยใช้ชีวิตช้าลงส่วนหนึ่งแล้วก็มันก็มีความหมายมากขึ้นเพราะเราทำเพื่อตัวเองเมื่อก่อนนี้เราจะทำเพื่อบริษัทเพื่อลูกน้องเพื่อเจ้านายเพื่ออะไรแต่ว่าส่วนนี้ก็คือทำเพื่อครอบครัวสร้างอนาคตครอบครัวเพราะว่าก่อนอื่นนี้ก็คือเรื่องกินนะครับเรื่องกินเรื่องอะไรพวกนี้ก็คือสัมผัสในครอบครัวก็คือเรา
ซื้อน้อยลงครับผลิตเองได้ครับค่ะแล้วเมื่อรู้แล้วนะคะที่มาที่ไปนะคะของเจ้าของสวนนะคะแหมไม่น่าเชื่อเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่จะมาเป็นลูกโตๆขนาดนี้ที่อยู่ในมือของพิมพ์นะคะด้านหลังนี้ก็คือเป็นต้องเรียกว่าเป็นสวนโรงเรือนนะคะขออนุญาตไปชมได้ไหมคะได้ครับทัวร์นะคะนอกจากโรงเรือนแล้วยังมีหลายๆอย่างแอบเห็นว่ามีน้องกุ๊กไก่ด้วยมีเลี้ยงไก่มีบ่อปลาด้วยมีบ่อปลามีสวนมะนาวสวนผักสวนครัวเลยครับนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรบกวนให้พี่พาเดินทัวร์นิดนึงนะคะค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในบริเวณของโรงเรือนใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้คือที่ดูโล่งๆไปเนี่ยก็คือมีการตัดไปแล้วตัดไปแล้วเพื่อจะเตรียมตอนนี้ก็อันนี้เตรียมรอบใหม่ครับเตรียมรอบใหม่นะคะก็จะมีที่ยังค้างอยู่นิดหน่อยนี่คืออายุยังไม่ได้ครับรอในเรื่องของอายุใช่ไหมคะเมื่ออันนี้ถือว่าลูกที่อยู่ข้างๆพิมพ์อันนี้ประมาณ80วัน80วันนะคะอายุจริงๆของเมลอนเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่คะก็ประมาณนั้นนะครับใกล้เคียงครับใกล้เคียงใช่ไหมคะแต่ถ้าลูกไม่ใหญ่มากเนี่ยอาจจะเต็มที่ของเขาเพราะลูกเห็นใหญ่มากเลยปลูกพร้อมกันแต่ว่าการโตของตัวออกลูกไม่พร้อมกันออกลูกไม่พร้อมกันใช่ครับนะคะก็ขึ้นอยู่ของแต่ละต้นครับเถานะคะแต่ละต้นนึงเนี่ยเขาจะออกได้กี่ลูกคะลูกเดียวครับอ๋อลูกเดียวเองเหรอคะคือที่เราเห็นแบบนี้จะมีแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองออกหลายลูกแล้วเราคัดเหลือลูกเดียวครับอ๋อเราต้องคัดด้วยนะคะผสมเกสรไว้4ดอกแล้วเราคัดเหลือลูกเดียวครับค่ะคือลูกที่แข็งแรงที่สุดใช่ครับนะคะที่พร้อมที่สวยที่สุดเราถึงจะนำมาขายครับเมื่อเราตัดลูกเขาไปแล้วก็ต้องยังไงต่อคะก็ปลูกใหม่หรือปลูกใหม่ต้องรื้อออกไปเลยครับนะคะแสดงว่าเขาอายุครั้งนึงเนี่ยเขาก็จะออกได้ครั้งเดียวครั้งเดียวใช่ครับนะคะโอ้แล้วอย่างนี้วางแผนในการที่ปลูกแล้วขายยังไงคะเนี่ยก็ต้องทำเป็นรุ่นนะครับเอาต้องเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปครับนะคะก็ต้องมีการวางแผนเหมือนกันถ้าอย่างนั้นใช่ครับแต่ทีนี้ว่ามันเราทำคนเดียวแล้วก็เต็มที่สำหรับเราคนเดียวนะคะไม่ได้จ้างแอบถามนิดนึงสิคะทำคนเดียวแบบนี้รายได้ต่อเดือนเนี่ยได้กี่ลูกไม่ถามเม็ดเงินดีกว่าเราถามว่าขายได้กี่ลูกรุ่นหนึ่งเฉพาะโรงเรือนนี่ก็ประมาณ400ลูกครับ400ลูกครับนะคะ1โรงเรือนแล้วที่พิมพ์เห็นเนี่ยรู้สึกว่ายังมีมากกว่านั้นครับนะคะคแล้วที่สำคัญก็คืออันเนี้ยขายไปหมดละเหลือไม่กี่ลูกใช่ครับนะคะพิมพ์อยากรู้ว่าสมมติว่าถ้าอย่างพิมพ์หรือว่าประชาชนที่จะเข้ามาเรียนรู้เนี่ยแต่ว่าไม่มีทักษะอะไรเลยนะไม่ได้จบโยธามาด้วย นะเป็นชาวบ้านที่แบบไม่มีความรู้ในการทำเกษตรเลยนะคะความยากง่ายเนี่ยในการขั้นตอนการปลูกการดูแลเป็นยังไงคะอ๋อครับคือเริ่มต้นเนี่ยต้องคือต้องมีโรงเรือนนะครับเพราะว่ากันแมลงแล้วส่วนหนึ่งก็คือเราไม่ใช้ยาฆ่าแมลงครับโรงเรือนก็มีประกอบด้วยตัวโครงแล้วก็ตัวด้านข้างบนนี้ก็เป็นก็ต้องมีพลาสติกครับคุ้มหมดเลยครับใช่ครับด้านข้างนี่ก็เป็นมุ้งกันแมลงอ๋อมีมุ้งด้วยนะคะสามารถให้ลมถ่ายเทได้ส่วนหนึ่งครับแล้วก็กันฝนและกันแมลงด้วยใช่ครับค่ะแล้วก็มีระบบจ่ายน้ำระบบระบายน้ำออกในตัวโรงเรือนค่ะครับก็ต้องวางท่อระบบน้ำไว้ด้วยใช่ครับใช่ครับนะอันนี้การเตรียมในเรื่องของโรงเรือนใช่ครับค่ะแล้วก็ส่วนวัสดุปลูกก็คือปลูกในดินเหรอคะอันนี้ไม่ใช่ดินนะคะเนี่ยมะพร้าวครับปลูกมะพร้าวเป็นปลูกในถุงมะพร้าวนะคะแล้วเราจะให้อาหารเขายังไงคะกับมะพร้าวแบบนี้ก็มาตามท่อนะครับคือเราให้เราสมมติว่ามะพร้าวเนี่ยเป็นกลางค่ะไม่มีสารเคมีใส่สารเคมีใส่ปุ๋ยใส่อะไรไปไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยเป็นกลางครับค่ะค่ะแล้วเราแร่ธาตุนี่มันจากสารละลายมาเป็นปุ๋ยกับน้ำเนี่ยครับปุ๋ยเนี่ยมากับน้ำใช่ครับนะคะแล้วซึ่งเป็นปุ๋ยที่ปลอดสารพิษครับด้วยใช่ไหมคะนะคะจริงๆเหมือนคือไม่ได้ใช้กระบวนการไม่ใช้ยาฆ่าแมลงค่ะนะคะคือถ้าเรามีการวางงานวางโครงสร้างไว้อย่างดีนะคะอันนี้เอาวิชาชีพที่เป็นเอนจิเนียร์ที่เป็นวิศวกรโยธาเนี่ยมาประยุกต์ใช้ตรงนี้เลยนะคะในการที่จะมาปลูกวางแปลงวางพูดง่ายๆทุกอย่างจนครบวงจรแบบนี้ครับคือถ้าพิมพ์มาเรียนรู้ปุ๊บเนี่ยก็ก๊อปปี้แบบฟอร์มแบบเนี้ยแล้วไปทำเลยได้ครับสามารถนั้นเหรอคะอธิบายได้ตั้งแต่เป็นต้นกล้ามาแล้วก็ระยะเวลาการปลูกยังไงการดูแลยังไงค่ะคือค่อนข้างจะละเอียดค่อนข้างจะรายละเอียดเยอะมากเยอะนะคะนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางคุณพี่มากมากเลยนะคะที่ให้บุกมาถึงสวนนะคะบางว่าเมลอนตรงนี้แล้วก็ให้รายละเอียดให้ข้อมูลแล้วก็แบบว่า
ไม่หวงวิชาด้วยพูดง่ายๆนะคะใครอยากจะมาเรียนรู้จะมาปลูกเมลอนก็สามารถที่จะมาได้ที่นี่มาอย่างไรคะแนะนำก็วิธีเดินทางหน่อยใกล้ๆกับสถานีบางว่านะครับเลยมาตามถนนราชพฤกษ์มา1กิโลร้านอาหารครัวอับสอนเจอร้านอาหารครัวอับสอนปุ๊บเลี้ยวเข้ามาเลยครับใช่ครับนะคะจะเห็นโรงเรือนค่ะนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะคุณพี่มากเลยนะคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโครงการสวนเกษตรพอเพียงนะคะหรือว่าบางว่าเมลอนนั่นเองนะคะเป็นโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการของทางเขตภาษีเจริญที่ให้ความร่วมมือนะคะในการดูแลแล้วก็เรียกว่าช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคะให้มีโครงการดีๆแบบนี้นี่เป็นแค่เพียงตัวอย่างหนึ่งโครงการเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเมื่อมาเขตภาษีเจริญแล้วยังไม่หมดนะคะสถานที่ที่น่าสนใจเราจะต้องติดตามแล้วไปเที่ยวกันต่อนะคะแต่ว่าติดเอาไว้ก่อนในช่วงหน้าจะพาไปที่ไหนยังไม่บอกนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ